สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Messenger นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการยกเลิกข้อความที่เราส่งไปแล้วหรือว่าอันเซนนะคะอันเซนข้อความนะคะซึ่งเราจะเคยเห็นแต่ใน LINE ใช่ไหมคะที่เราสามารถยกเลิกข้อความที่เราไม่ต้องการส่งหรือว่าอันเซนข้อความที่เราไม่ต้องการส่งไปให้กับเพื่อนเราค่ะโดยลบออกจากทั้งของเราแล้วก็ทั้งของคนที่เราส่งไปนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป Messenger นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะณตรงนี้จะเห็นว่าปุ้ยอยู่ใน user ของพิมพ์ดวงใจอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวแบ็คออกไปนะคะปุ้ยมีการแชทกับเพื่อนคนนี้ก็คือปางอยู่ดีลองคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีข้อความตรงนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคราวนี้ปุ้ยต้องการที่จะยกเลิกข้อความตรงนี้ออกไปนะคะอาจจะส่งไปผิดหรือว่าไม่ต้องการที่จะส่งข้อความตรงนี้ไปแล้วค่ะก็ง่ายๆเลยให้เพื่อนๆมาคลิกค้างไว้ตรงข้อความที่เราต้องการจะอันเซนหรือว่ายกเลิกนะคะคลิกค้างเลยค่ะเราจะสังเกตเห็นเมนูด้านล่างตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะให้เรามาเลือกที่คำว่าลบตรงนี้นะคะก็ระบบก็จะบอกว่าคุณต้องการลบข้อความนี้ออกเพื่อไม่ให้ใครเห็นบ้างอันแรกก็คือยกเลิกการส่งอันที่สองก็คือลบออกจากคุณลองมาดูอันที่สองกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราเลือกตรงนี้ก็จะเป็นการลบข้อความนั้นออกเฉพาะใน Messenger หรือว่าในเครื่องของเราเท่านั้นแต่ของเพื่อนที่เราส่งไปเขายังเห็นข้อความตรงนั้นอยู่แล้วก็ต่อมาก็คือตรงนี้นะคะยกเลิกการส่งหรือว่าอันเซนตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้จะเป็นคำว่า unsend นะคะก็คือให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะยกเลิกการส่งก็คือยกเลิกทั้งตัวเราแล้วก็ผู้ที่เราส่งข้อความไปเป็นการลบหรือว่ายกเลิกข้อความทั้งสองฝั่งค่ะก็มาคลิกตรงนี้นะคะที่เป็นเครื่องหมายขยะตรงนี้ค่ะเราจะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะคุณยกเลิกการส่งข้อความสติกเกอร์เราก็สามารถใช้ได้นะคะในการยกเลิกข้อความหรือว่าอันเซนนะคะอาจจะเป็นเพราะเราส่งสติกเกอร์ผิดก็ได้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็ให้เราคลิกค้างไว้นะคะแล้วก็มาดูด้านล่างมาเลือกที่ถังขยะตรงนี้ตรงคำว่าลบค่ะแล้วก็มาเลือกที่ยกเลิกการส่งนะคะตรงนี้มาคลิกถังขยะนะคะข้อความก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นมาคุณยกเลิกการส่งข้อความเดี๋ยวเราเข้าไปดู user หรือว่า messenger ของเพื่อนเราคนนี้นะคะปางอยู่ดีค่ะซึ่งจะเป็นอีกบัญชีหนึ่งของปุ้ยโดยจะสลับบัญชีการใช้งานนะคะเดี๋ยวแบ็คออกไปนะคะแล้วก็มาคลิกที่รูปโปรไฟล์นะคะอันนี้จะเป็นการสลับ user นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มี user 2 user ขึ้นไปก็สามารถมาสลับตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะคะมาที่สลับบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกที่ user ที่เราต้องการสลับปุ้ยก็เลือก user ตรงนี้นะคะปรางอยู่ดีตรงนี้ค่ะแล้วก็มาที่ดำเนินการต่อดำเนินการต่อนะคะถ้าระบบเขาให้เราใส่ตัวพาสเวิร์ดเพื่อนๆก็อย่าลืมใส่พาสเวิร์ดด้วยนะคะของปุ้ยจะเป็นการตั้งให้ระบบหรือว่าโทรศัพท์จำพาสเวิร์ดโดยอัตโนมัตินะคะก็เลยไม่ต้องกรอกเข้าไปเมื่อกี้ปางอยู่ดีใช่ไหมคะพิมพ์ดวงใจตรงนี้ค่ะเขาส่งข้อความมาให้ปางอยู่ดีก็คือจะเป็นข้อความตรงนี้ก็ให้คลิกเข้าไปนะคะให้เรามาสังเกตดูตรงนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าพิมพ์ยกเลิกข้อความตรงนี้แล้วก็2ตัวนี้ที่มีการยกเลิกข้อความนะคะตรงปางอยู่ดีเขาก็จะโดนยกเลิกข้อความเหมือนกันก็จะไม่เห็นข้อความตรงนั้นเช่นกันนะคะระบบก็จะขึ้นเหมือนกันว่าพิมพ์ได้ยกเลิกข้อความนะคะโดยลักษณะก็จะเหมือนกับของ LINE ในการอันเซนหรือว่ายกเลิกข้อความนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการยกเลิกข้อความหรือว่าอันเซนข้อความใน Messenger นะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ